สู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากเซียนมาจากปรมาจารย์ปรมาจารย์ผมเรียกว่าเป็นครูเลยเป็นเซียนเป็นเทพเลยเพราะตอนนั้นเขาทำแปดเซียนอร่อยมากเลยไอ้ลูกบ๊วยแปดเซียนโอ้โหไม่มีใครทำได้ในประเทศนี้ผมพูดตรงๆนะฮะถ้าทานผมทานของเขาคนเดียวครัวชาววิเศษบ๊วยแปดเซียนอร่อยจริงๆแล้วมันทำยากมากคือกระบวนการเอามาสอนให้ตายไงก็ตามอ่ะผมก็ว่าถ้าไม่มีใจจริงๆไม่ทำหรอกเพราะว่ามันยากแล้วมันวุ่นวายมากดูเหมือนง่ายนะยากมากคือมันต้องทำของแบบเนี้ย8ครั้งอ่ะเพื่ออยู่ในกระป๋องเดียวและที่สำคัญที่สุดคือวัตถุดิบมันหายากขึ้นยากขึ้นทุกครั้งบางอย่างเนี่ยไม่มีเชื่อไม่เชื่อว่าผมจะกินบ๊วยแปดเซียนของเขาเนี่ยสักกระป๋องนึงเนี่ยบางทีผมรอ6เดือนเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่มีไอ้ตัวนั้นไม่มีวัตถุดิบไม่พอและเขาด้วยพี่ติ๊กด้วยคนอย่างพี่ติ๊กไม่ใช่ไม่ขายถ้าไม่ได้อันนั้นอ่ะไม่ทำไม่ได้วัตถุดิบแบบนี้โอ้โหผมก็เลยแบบปวดหัวใจกับแกมากเลยนะครับแต่นี่แกจะทำอะไรก็ตามเนี่ยแกเป็นครูครับที่สำคัญที่สุดแกสอนออนไลน์ด้วยรู้สึกจะสอนแล้วก็จะสอนตัวเป็นตัวด้วยนะหมายว่าสอนตัวต่อตัวด้วยถ้าท่านอยากได้ความรู้นะความรู้จริงๆไปเอาจากคนคนนี้ได้เลยคนคนนี้เก่งจริงนะฮะเอาซะก่อนแกจะไปธุระนะครับผมพูดจริงๆนะฮะแกใกล้จะไปธุระขึ้นทุกวันผมไม่ได้พูดเองนะฮะแกเป็นคนพูดว่าแกมีธุระต้องไปทำนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าอยากจะเรียนไปเรียนกับพี่ติ๊กท่านไม่มีคำว่าผิดหวังครับรายละเอียดเดี๋ยวไปดูเอาเองว่ายังไงเดี๋ยวรายการเราทิ้งไว้ให้ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรแต่วันนี้สิ่งที่พี่ติ๊กเอามาฝากพวกเราเขาเรียกกันว่าเนื้อน้ำปลาหอมเนื้อน้ำปลาหอมเป็นยังไงทำไมครัวชาววิเศษทำตัวนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณปัญจทิพย์คัจฉเสนีจากครัวชาววิเศษครับครูติ๊กครับพี่ติ๊กสวัสดีครับระยะหลังพี่ติ๊กแกรีบเพราะแกมีธุระมีธุระพี่ติ๊กก็เลยรีบเลยพี่ยิงใกล้นิดหนึ่งขอบคุณพี่ติ๊กมากมาร่วมรายการกับเราพี่ติ๊กปีนี้อายุเท่าไหร่ละ71ค่ะ71แล้ว71แล้วพี่ติ๊กครับ71อย่าเพิ่งรีบมีธุระเลยครับเขาจะมีธุระกันประมาณ95นะครับพี่ติ๊กเข้าใจไหมฮะไม่สบายไปพักใหญ่นะปีเต็มๆนะเชื่อไม่เชื่อแล้วไม่สบายที่เรื่องที่คุณไม่มีวันเชื่อด้วยเพราะเวลาเขาพูดกันคนก็บอกว่าเฮ้ยพูดไปไม่จริงไม่เจออะไรก็แล้วแต่อันนี้เรื่องจริงฮะไปฉีดโควิดค่ะฮะฉีดแพ้วัคซีนฮะฮะเกือบตายอ่ะเล่านิดนึงค่ะ8เดือนค่ะที่ป่วยแล้วเป็นไงอาการคือปวดกระดูกหมดเลยแล้วก็ผมร่วงหมดเลยค่ะโอ้แล้วตอนที่ไปหาคุณต๋อยยังเดินกระเพกคุณต๋อยยังต้องประคองเลยค่ะใช่ใช่แต่ตอนนี้พยายามแข็งแรงขึ้นมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจริงมันมีเรื่องจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆถึงบอกว่ามันเกิดขึ้นได้เรื่องราวต่างๆในโลกแต่สิ่งสำคัญอย่างนึงคือครัวชาววิเศษยังทำอะไรที่สุดยอดอยู่เสมอวันนี้เมนูที่จะมาสอนชื่อว่าเนื้อน้ำปลาหอมใช่ค่ะทำไมพี่ติ๊กถึงจะคิดทำเมนูนี้ขึ้นมาเพราะว่าเนื้อเค็มทั่วๆไปใครๆก็ทานทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเนื้อน้ำปลานะคะถ้าใช้น้ำปลาธรรมดาก็ยังไม่หอมแต่ว่าพี่ติ๊กใช้น้ำปลาที่มาจากกะปิอะค่ะที่มันเกิดขึ้นจากกะปิครึ่งเดือนแล้วก็จะเคยกะปิค่ะคันน้ำปลาเคยกะปิค่ะก็พอขึ้นมา6เดือนก็ค่อยช้อนค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดโอ้โหต้องรอเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดเพราะฉะนั้นการกระทำอะไรก็ตามของเธอเนี่ยจะแตกต่างกันไปแต่พี่ติ๊กยังรับสอนด้วยถูกไหมรับสอนสอนยังไงบ้างเนี่ยออนไลน์ด้วยหรือว่าออนไลน์แล้วใครอยากจะไปเรียนก็ติดต่อมาเป็นส่วนตัวก็ได้อ๋อเป็นวันออนวันกันนี่คือสอนกันตัวต่อตัวนี่เลยวันออนวันก็สอนเวิร์กเวิร์กเวิร์กและถามว่ามีกี่เมนูที่จะสอนล้านเมนูฮะอะไรก็ตามที่พี่ติ๊กทำเนี่ยสอนได้หมดทุกอย่างเลยถ้าคุณอยากจะทำอะไรใช่ค่ะมันน่าสนใจจริงนะผู้ชมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้วิชาความรู้ไปหาคนคนนี้สำหรับผมไม่มีวันผิดหวังไม่ได้หมายความว่าคนอื่นที่ไม่ออกรายการครัวคุณต่อยเขาไม่เก่งแล้วไม่ดีนะเขาไม่สอนเขาไม่มีเวลาหรือเขาไม่ชอบก็แล้วแต่แต่คนนี้คนนี้ชอบสอนก็ถึงบอกว่าเป็นครูติ๊กไงเป็นครูถ้าใครอยากจะได้เคล็ดลับอย่างน้อยเนี่ยเป็นอะอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพในวันนี้เป็นเสน่ห์ไปจังหวะทำให้แฟนชอบอะไรเงี้ยก็ได้ครับสิ่งที่ท่านจะได้ชมในวันนี้ลองดูว่าท่านจะรักไหมท่านจะทำไหมและท่านจะชอบไหมสำหรับคนที่รักเนื้ออันนี้คือเนื้อน้ำปลาหอมจากครัวชาววิเศษนี่ครับนี่ลูกชายนะครับหัวแก้วหัวแหวนอันนี้ดีนะครับคนนี้เอาการทำงานแล้วก็สารงานต่อเริ่มต้นจากเนื้อหางตะเข้ค่ะชายของหางตะเข้หนึ่งตัวก็จะมี2เรียวๆเนี่ยค่ะก็แปลว่ามี2ชิ้นเราก็จะมาหั่นแล้วก็แบะไปอ่ะค่ะเพื่อก็จะได้มันจะได้หน้าทานจะได้ต้องมันไม่กว้างมันไม่กว้างได้หน้ากว้างครับเนื้อหางตะเข้ครับผม
แล้วก็ใส่เราต้องใส่เกลือเพื่อจะชูรสแต่ไม่ได้ใส่มากค่ะนี่นะฮะดูนะท่านผู้ชมดูใส่เกลือลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายไม่พอกสีไม่ได้หวานนะครับเพื่อไปตัดรสเค็มค่ะครับผมแล้วตามด้วยน้ำปลาที่หมักมาจากกะปิอะค่ะน้ำปลาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นั่นเองนะฮะอย่างนี้ต้องคลุกเคล้านานไหมพี่ติ๊กคลุกเคล้าจนกว่าเขาจะซึมเข้าไปเช่นคลุกเคล้าเสร็จไม่ต้องฟรีสเราใส่ตู้เย็นธรรมดาจนเขาแห้งเข้าไปแล้วค่ะแช่ไว้แค่ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นใช่ค่ะ3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับหลังจาก3ชั่วโมงผ่านไปน้ำปลาที่ทำและเครื่องที่ทำมันจะเข้าไปในเนื้อแล้วใช่ค่ะมันจะเข้าไปในเนื้อจึงเอาเนื้อนี่ทั้งหมดออกมามาแผ่นี้แต่จริงๆเมื่อก่อนน่ะใช้ตากกับแดดก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องเขาเรียกเครื่องอบลมร้อนลมร้อนอุณหภูมิประมาณ80 90 90องศา90องศาอบ2ครั้งนะท่านผู้ชมคือกลับด้านด้วยกลับด้านด้วยครั้งนึงประมาณกี่นาทีประมาณ60นาทีค่ะครับผมนี่นะครับแล้วพออบ2ครั้งเสร็จเรียบร้อยเอามาตัดอย่างนี้ตัดชิ้นขนาดนี้นะที่เวลาที่เธอทำชิ้นขนาดนี้แล้วจึงเอาไปทอดนี่ท่านผู้ชมครับน้ำมันเยอะค่ะนี่ครับน้ำมันต้องท่วมครับท่วมแล้วไฟกลางไฟกลางค่ะไฟกลางค่อนข้างจะแรงอะค่ะฮะนี่ครับไฟกลางค่อนข้างแรงออกมาเป็นอย่างนี้ฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยฮะหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้ครับไฟแรงมันก็จะสีเหลืองสีมันจะสวยสีมันจะสวยอย่างนี้เลยนี่นะครับออกมากระบวนการนี้เสร็จสิ้นแล้วท่านผู้ชมครับเนื้อน้ำปลาหอมครับหอมกลั่นมาชื่อเรื่องราวตู้ไว้ก่อนนะคุณจะชิมกันได้เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะฮะส่วนหางตะเข้ส่วนหางตะเข้ส่วนหางตะเข้มันอยู่ตรงไหนต่อจากหางตะเข้ค่ะจะเป็นเรียวๆอยู่ตรงน่องค่ะ1ตัวมี2เรียวค่ะน่องข้างหลังน่องขาหลังน่องขาหลังน่องขาหลังตัวนึงก็มี2สองอันแน่นอนเพราะมันมีอยู่สองขานะฮะแต่เวลาที่มันเป็นก็จะเป็นกลมๆถูกไหมฮะแต่เวลาเราผ่าเราจะผ่าแบะออกนี่ฮะนี่จริงๆมันจะเป็นแค่นี้อันนี้ใช่ไหมเวลาเราเปิดออกผ่าเปิดออกอย่างนี้ครับสวยนี่ครับเพราะฉะนั้นความสำคัญที่สุดก็หนึ่งคือการเลือกวัตถุดิบไม่ใช่ว่าเนื้อทุกส่วนทำได้ใช่ค่ะต้องเอาเนื้อส่วนนี้เวลาเราเลือกเนื้อส่วนนี้ใช่ค่ะส่วนการกระทำทั้งหมดที่บอกนี่มีแค่เครื่องปรุงที่เห็นนี้เท่านั้นจริงๆมีเกลือน้ำตาลไม่ฟอกแล้วก็น้ำปลาที่เป็นน้ำปลากะปิเคยน้ำหัวกะปิที่หมักมาหอมมากเลยอันนี้คือตัวใครตัวมันแล้วนะครับเพราะน้ำปลานี้มันเป็นน้ำปลาที่ต้องสั่งพิเศษนะน้ำปลาของใครของมันแล้วนะฮะแต่ว่าพี่ติ๊กบอกแล้วนะฮะมันเป็นน้ำปลาที่ว่าน้ำปลาเคยน้ำปลาเคยเวลาที่ท่านเอาไปทอดถ้าชิ้นเล็กจนเกินไปมันจะไม่อร่อยครับเพราะอย่างนี้ฮะเวลาท่านชอกแล้วพอชิ้นเล็กไปสมมติเวลาทอดมันจะเกิดอาการแห้งกรอบมันจะแห้งกรอบแล้วมันก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นต้องชิ้นใหญ่ประมาณนี้นะครับอันนี้เวลาที่ซื้อไปอย่างนี้เลยเป็นแพ็คเลยเก็บได้เท่าไหร่เก็บไว้ในตู้เย็นได้ถึง3เดือนค่ะเพราะเราก็เก็บค่ะแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้ประมาณ3เดือนหมายถึงฟรีซนะฮะต้องช่องฟรีซนะครับแต่เพราะว่าเราเหมือนกับทำดูดอากาศออกหมดแล้วใช่ใช่ใช่แล้วทั้งหมดที่ท่านเห็นถ้าท่านขี้เกียจทำเองมีขายในไลน์ของครัวคุณต่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับชอบแบบนี้นะครับก็แอดไซน์นะครับ KKT Shopแอดไซน์นะครับตัว A แล้วก็วงกลมแล้วก็ KKT Shop แบบนี้เลยซื้อหาได้ที่ครัวคุณต่อยนะฮะได้ที่ LINE @kktshop หรือจะไปที่ครัวชาววิเศษเองก็มีผมไม่แน่ใจว่าจะมีสต็อกขนาดไหนนะฮะแต่ว่าก็มีนะครับก็มีอย่างแน่นอนนะครับคุณอ๊อฟครับทานแล้วเป็นไงครับอร่อยมากคุณผู้ชมถ้าคนที่ชอบมันเนื้อนะมันจะมีความหอมของมันเนื้อมาเต็มที่เลยครับแล้วก็เส้นเนื้อคือมันมีความนุ่มแล้วก็มีความหนึบอยู่ในตัวระยะของเนื้อมีความลึกพอทำให้เรากัดเวลาเรากัดผ่านเนี่ยฟันเราจะมีความสุขมากแล้วมันค่อยๆไหลลงไปเค็มเบาๆกินข้าวเหนียวนะอโรบิโต้มากอร่อยจริงๆอยากให้คุณต่อยดมน้ำปลาหอมจริงๆค่ะเดี๋ยวเรากินอันนี้ก่อนจะหมดไม่ติ๊กอันนี้เวิร์กอร่อยมากน้ำปลาหอมจริงจะบอกว่าข้อดีของอันนี้ที่พี่ติ๊กทำคือถ้าอย่างพี่อ้ออย่างหนูอย่างอาเนี่ยจะชอบมากเพราะอะไรวะมันมีมันติดทุกชิ้นใช่คือมันติดทุกชิ้นมันติดทุกชิ้นอย่างคุณดมอย่างที่พี่อ้อโทรเมื่อกี้เนี่ยของคุณไม่มีแล้วเหรอของคุณให้น้อยมากเลยให้มันน้อยอ่ะอ๋อเหรอเรื่องเกลี้ยงเลยรวมคือบอกว่าไม่ได้เค็มมากมันเค็มนะฮะเค็มแล้วเค็มแบบอยากให้กินต่ออ่ะไม่ใช่เค็มที่แบบโอ้โหแบบต้องหยุดอ่ะอันนี้มันเค็มเราใช้คำว่าเค็มกลมกล่อมใช่เค็มแบบเค็มเรื่อยๆเค็มเปลืองเอางี้ล่ะอย่าให้คำจำกัดว่าเค็มเปลืองคือกินไม่หยุดหรอกนะฮะเนี่ยจนหมดอ่ะมันเปลืองคุณผู้ชมนะ
และเมนูนี้อยากจะให้ลองนะครับไลน์แอดเรามีนะครับ KKT Shop นะครับลองสั่งดูอันนี้คือหอมมันเคยจริงไม่มันเป็นกลิ่นเคยจริงใช่ใช่มันไม่ใช่น้ำปลามันเป็นกลิ่นเคยจริงหอมมากผู้ชมอยากให้ลองครับสำหรับเมนูนี้ของครัวชาววิเศษเนื้อน้ำปลาหอมนะครับย้ำครับ KKT Shop สั่งได้เมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มยินดีกับคุณติ๊บด้วยครับคืออยู่ด้านหน้าเลยไปลองเองครับถ้าอยากจะทำก็ทำแล้วผมบอกแล้วโชคดีนะมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนด้วยนะครับหวัดดีกับกล้องด้วยลูกหวัดดีด้วยครับนี่ครับไอ้นี่ดีมากนะท่านผู้ชมเอาอะเอาสิ่งที่แม่มีต่อคือถ้าไม่เอาผมตบไปนานแล้วครับพูดตรงๆเลยนะผมตบไปตายเลยนะไม่ไม่ครับเราแค่แบบเฮ้ยผมไม่ได้นะโอเคโอเคโอ้ยคุณใจเย็นขาใหญ่คุณสู้เขาไม่ได้เขาไม่รุ่นเขาไม่ใหญ่เขาไม่รุ่นแต่ว่าจริงๆอะดีว่ามีลูกแล้วลูกเอาใช่ไหมถ้าลูกไม่เอาก็ลำบากแล้วเพราะเนี่ยท่านผู้ชมลองดูนี่คือความอร่อยนี่คือความแตกต่างจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปันจะทิพย์ขอบคุณครัวชาววิเศษขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดแบบนี้ท่านหาที่ไหนไม่ได้หรอกนอกจากผู้หญิงคนนี้นอกจากผู้หญิงคนนี้จริงๆครับลาไปก่อนครับเวลาหมดแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ วันนี้อร่อยแถวนี้เราจะไปกันที่พระรามห้ามันอร่อยมากเขาตั้งใจทำงานอร่อยมากมันอร่อยจริงๆนะจบอย่าพลาดอร่อยมากพอกินขาไปเสร็จเรียบร้อยถึงได้พูดไงว่าแชร์ไปแชร์ไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปูดำไข่ผัดกะทิสูตรป้าอู้ครับกลมกล่อมมากคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่เป็นเสน่ห์สุดสุดอาหารพื้นบ้านของภาคใต้ที่แบบว่ากินแบบสุดจริงจริงได้เยอะตลอดเวลาครับผมไม่ยุ่งไม่มีปู